ขอขอบคุณ Laneige Neo Cushion เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วขอนั่งบ้านเรายิงขนาดนี้เราก็รู้แล้วเราไม่ไหนกันอ่ะเรานั่งเถอะอุ๊ยอุ๊ยแกตลกเก็บตัวหรอเจ็บตัวทุกครั้งที่มารายการฉันก็มีเหมือนกันอะไรอ่ะกินน้ำใหญ่ไหมลูกกินยาทำไมจังหวะเขาเข้ากันเลยนะคะใช่ใช่ครูไม่คิดเลยเดี๋ยวครูดูรอดูครูเลยมามองฟ้าสมชายเอ้ยสมชายโอ้ทางทำไมมันแบบว่าน่ากลัวอะไรขนาดนี้จริงมันมืดไปหมดเลยอะตึกนี้มันมีคนจริงปะเนี่ยคนจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยังไงมาคะพอดีพวกเรา3คนนะครับลงคอร์สเรียน acting ไว้ครับแล้วก็เพิ่งจะมาที่นี่ครั้งแรกไม่รู้ว่าจะต่อติดตรงไหนติดต่อตรงไหนอะครับเรานี่เรียนมาแล้วนะจริงๆเมื่อกี้พวกเราอยากเป็นดาราอยากเข้าวงการมากเลยแล้วได้ข่าวว่าคุณครูที่สอน acting ที่นี่ครับเขาเก่งมากแล้วก็เขาเป็นดาราเบอร์ใหญ่ด้วยพวกผมก็เลยบอกเขาใหญ่เบอร์โตที่นี่เขาเบอร์ใหญ่ดาราเบอร์ใหญ่แต่เพื่อนผมก็เบอร์ใหญ่คือมีคนทักหน้าคล้ายเหมือนกันครับนี่พี่อาร์ซีซีกับพี่เจลูกี้บีบีครับไม่สลับกันไม่เป็นไรหน้าตาไปวัดไปวาได้มีแววไหมคะมีแววหน้าตาเหมือนดาราเดี๋ยวนี้นะเดินตรงไปนะแต่ก่อนจะไปผมรบกวนพี่รปภขอนั่งแมวสักเพลงนึงพี่นางแมวใช่ไหมยังไงวะมันสักอะไรสักอย่างอะแถวๆเนี้ยกระเทอมันขึ้นอะไรวะลองไปดีกว่าครับไปดีกว่าไปดีกว่าเพื่อนช่วงนี้นะตั้งใจเรียนนะโตไปเป็นดารานางแมวยืดเสาเอวอะไรอะไรคะนักเรียนผมมาหรือยังอันนี้คุณใครอยู่ดีถามนักเรียนนี่เป็นโรงเรียนของผมเลยใช่ไหมคุณจำไม่ได้อ้าวหรอคะดิฉันมาทำงานใหม่ก็ต้องทำความเคารพสิเฮ้ครับเฮ้ยยังไม่มีใครมาเลยเฮ้ยแล้วโต๊ะวาง3ตัวพอดีเลยอ่ะเหมือนเตี้ยเหมือนมีเราแค่3คนเลยเธอนั่งไหนอ่ะเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเราขอนั่งบ้านเรายิงขนาดนี้เราก็รู้แล้วเรานั่งไหนกันอ่ะเรานั่งเถอะนั่งไหนอ่ะเธอนั่งละกันอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแกตลกเก็บตัวหรือเปล่าเจ็บตัวทุกครั้งที่มารายการขอโทษนี่พวกแกเคยเรียนมาก่อนไหมคลาส acting อ่ะฉันไม่เคยเลยอ่ะคลาส acting คือเรียนอะไรนะสอนการแสดงไงอ๋อแต่เขาบอกวันนี้จะมีครูชื่อที่เขาดังๆอ่ะที่เขาเล่นหลายๆเรื่องเลยอ่ะอาร์มเหรออาร์มกับเบลซีรู้จักปะวิวนะเป็นบอยแบนด์ไม่ใช่หรอเขาไม่ใช่เป็นนักแสดงอ้าวเขาไม่แสดงแล้วหรอหลังๆเขาเริ่มรับงานพิธีกรอย่างเดียวแล้วเป็นแค่ทำอะไรคือแต่งหน้าซับหน้าเฉยแล้วมันเติมได้ทั้งวันเลยเหรออันเนี้ยจริงเติมรอบเดียวมันก็เลิศแล้วแต่ว่าอันนี้ก็อยากแบบเอาขึ้นมาโชว์แกมีแบ่งบ้างไหมอ่ะแกซื้อเองค่ะหาซื้อได้ง่ายจะตายเนี้ยนี่ขนาดยังไม่ใช่ช่วงขายของเลยขนาดนี้เลยเนาะฉันไม่ได้ขายเลยแกแต่ว่าแกหน้าเหมือนพรีเซนเตอร์เขาเลยอ่ะเขาสวยมากเลยใช่แกปะเนี้ยนนนน่ะเหรอก่อนเรียนเราหน้าเราต้องดูอะไรที่มันเกี่ยวกับละครเกี่ยวกับการแสดงเนาะเราจะได้บอกว่ามีแพชชั่นในการเรียนจริงดูเรื่องอะไรดีอ่ะมีทีวีเฉยเลยมองไม่เห็นเลยทีวีอันนี้สามารถสั่งด้วยเสียงได้เลยหรอแอนเดอร์แกลองสั่งมีเรื่องนึงของ GMM TV ที่ดังมากเลยอะเรื่องอะไรแกกิฟเต็ดจริงเรื่องนี้ดังมากแกฉันเคยดูดูไหมแกลองสั่งด้วยเสียงกิฟเต็ดดูอะทีวีเปิดกิฟเต็ดเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยนี่คนนี้ที่ฉันบอกพี่คนนี้เขาจะมาสอนเราเหรอใช่หล่อมากตัวจริงอ่ะฉันเคยเจอเฮ้ยแกเจอที่ไหนวะนี่ดูอะไรกันเนี่ยเฮ้ยคุณครูหน้าเหมือนคนในทีวีมากใช่ใช่ใช่คนเดียวกันปะคะครูไม่ใช่ใช่โหหน้าเหมือนคนนิ่งนี่คือมูตานี่คือมูนิ่งทุกคนสวัสดีคุณครูดีกว่าหนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียน acting กันผู้ช่วยครูของคนนี้คือเวลาเราไปออกกองอะไรเงี้ยเขาก็จะไปทุกที่ใช่ไหมครับคุณชื่ออะไรนะครับลิ้นจี่ค่ะคุณลิ้นจี่ให้เรียกว่าคุณครูลิ้นจี่การที่เราเนี่ยจะ acting ที่ดีได้เนี่ยเราต้องมีจินตนาการวันนี้เนี่ยคลาสแรกที่เราจะให้นักเรียนทั้ง3คนทำเนี่ยคือเราจะสร้างจินตนาการให้กับทุกคนเดี๋ยวเราจะให้พี่ลินจี้เนี่ยจินตนาการให้ดูอ๋อมีตัวอย่างมีตัวอย่างใช่เพราะผมไม่เคยเรียนผมไม่รู้ว่าต้องจินตนาการยังไงการอะไรก็ได้ดูนะลูกครับ
ลำโยคะปีนเขาไม่ผมว่าน่าจะแบบว่ากายภาพบำบัดทำอะไรอยู่ครับบีขี้เกียจครับไม่ฉันซักผ้าเกมโคตรด้นสดจับคู่กันเพื่อออกมาแสดงบทบาทตามสถานการณ์ที่โจทย์กำหนดจากนั้นจะมีคำขึ้นมาให้ทุก10วินาทีโดยจะต้องเอาคำนั้นมาอยู่ในเรื่องที่กำลังสวมบทบาทอยู่ให้ได้ภายในเวลา120วินาทีใครใช้คำมาสวมบทบาทได้เยอะสุดชนะไปค่ะนักเรียนบทเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วครับเก่งมากแต่ว่ายังไงบทเรียนนี้จะต้องแบ่งเป็นทีมเดี๋ยวเราต้องส่งคุณครูไปหนึ่งท่านอุ้ยกติกาสากลคุณครูก็ต้องไปเป่ายิงโชคกันเฮ้ยโอเคแล้วสรุปว่าผมเนี่ยคู่กับแจนแล้วคุณครูมุตาเนี่ยคู่กับมาร์คเดี๋ยวมาคู่กับมาร์คแรกเดี๋ยวเราจะมาดูคู่แรกก่อนเลยวะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันต้องวัดไหวพริบกัน5 4 3 2 action แบงค์เขาขอโทษเขาแค่กลับดึกนิดเดียวเองเมื่อคืนน่ะไม่เธอทำอะไรมากกว่านั้นไม่ทำเลยนะมีพิรุธแต่ว่าลืมดูมือถือไงมันก็เลยแบบว่ากลับบ้านช้าเตงไม่กดนะไม่จริงฉันรู้มามากกว่านั้นว่าเธอทำอย่างอื่นรู้อะไรมาไม่ได้ทำอะไรอ่ะจะให้ฉันพูดหรือเธอจะรับสารภาพเองแต่ว่าเราเอามะม่วงเบาของโปรดเธอมาฝากด้วยนะลองกินไหมโอ้เธอมะม่วงเบาหวานเจี๊ยบเลยนะนี่จะเป็นคนไทยคนแรกเลยที่ได้กินมะม่วงเบาของฉันนะฉันก็มีนะเหมือนกันอะไรอ่ะกินน้ำใหญ่ไหมลูกกินน้ำใหญ่ไหมลูกกินยำไหมลูกกินยำไหมเดี๋ยวพี่ไปทำให้เอาไหมครับเอาไหมเอาเปล่ากินเปล่ากินยำไม่ได้ข้อนี้ไม่ได้ข้อนี้ไม่ได้กินยำไหมลูกแต่ว่าเรายังไม่หายดีหรอกนะเพราะว่าเราอ่ะขอไปประชุมเอเปก่อนเซนจะไปประชุมหมอใช่เซนแต่งหน้าสวยเลยผิวโกลใช่ไหมก็รู้อยู่นี่ว่าเราใช้อะไรอ่ะโอ้ไปละเราต้องไปลงสถานีกรุงเทพพิวัตรโอเคขอรีบไปก่อนไปได้ก็ดีลำยอมว่าอะไรนะไม่ได้พูดอะไรเลยว่าไงนะไม่ได้พูดอะไรเลยเมื่อกี้มันได้ยินผ่านหูเราบอกว่าเอ้ยไปดีๆนะระวังตกคลองอะไรอ่ะตอนสมัครเซ็นโดนหลอกแล้วรู้เลยว่ากระดูกคนละเบอร์กันโอ๊ยว่าอะไรเยอะนะไม่ได้ว่าอะไรเลยนี่ไงจับฉันไม่ได้หรอกจับฉันก็เหมือนขี่ช้างจับตะกั่วแตนอ่ะคัดเฮ้ยแต่งตัวดีมากนะจังหวะเข้าเลยนะคะใช่ใช่ครูไม่คิดเลยเดี๋ยวครูดูรอดูครูเลยจังหวะดูเป็นธรรมชาติอย่างแรกมีความตลกธรรมชาติถึงจะมีจังหวะที่ผิดพลาดบ้างยำลำไยใดๆแต่น้องก็ไปต่อได้สกิลแก้ไขสถานการณ์ได้ดีอย่างนี้น่าสนใจนะคะได้เซ็นสัญญาแน่เลยอย่างงานนี้แต่ส่วนตัวผมคิดว่ายังขาดอะไรเยอะยังไม่คมเท่าแต่ผมเชื่อว่าคู่ผมทำได้ดีกว่าเพราะผมมีคุณครูที่เป็นปรมาจารย์ไม่แต่วิธีการพูดของเพื่อนอ่ะดูน่าเชื่อถือกว่าคุณครูอีกนะวิธีการแบบวิเคราะห์วิธีการอะไรอย่างเงี้ยงั้นคู่ต่อไปเชิญคุณครูและเพื่อนมาครับคู่เมื่อกี้ทำได้ดีมากถ้าหนูเป็นครูแล้วหนูทำไม่ได้หนูฉีกสัญญาทิ้งแล้วเรื่องนี้ต้องทุบแน่นอนสัญญาจับคุณครูเขาได้รางวัลการันตีมาเยอะพวกเธออย่ามาดูถูกพร้อมไหมคะคู่นี้พร้อมครับ5 4 3 2คิวพ่อครับพ่อว่าไงลูกเช้านี้ยังไม่มีอะไรกินเลยครับพ่อยังไม่ไปจ่ายตลาดให้หนูเลยเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพ่อไปส่งลูกที่โรงเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวไปจ่ายตลาดแทนลูกเพราะวันนี้เนี่ยลูกมีเรียนเย้พ่อทำกับข้าวให้หนูแล้ววันนี้อยากกินอะไรจ๊ะอยากกินต้มจืดครับโอเคต้มจืดอะไรลูกลอกไหมเคยกินไหมต้มจืดลูกลอกเคยกินครับเอ้ยพ่อตอนกลับมาพ่ออย่าลืมแวะซื้อที่หนูชอบนะที่พ่อก็รู้อ่ะตำปูปลาพ่อชอบมากพ่อชอบกินมากแต่ว่าตำปูปลาเนี่ยเราอาจจะไม่มีเงินซื้อนะเพราะว่าหุ้นมันตกในช่วงนี้พ่อแต่หนูอยากกินนะพ่อไม่มีเงินเลยตอนนี้หรือว่าเราจะไปบ้านป้าไหมไปขอยืมตังค์บ้านป้าตรงหัวมุมเขาชื่อบ้านอะไรนะบ้านสายทองบ้านไหนเขารวยแต่ว่าเขา
มีลูกชายอยู่คนนึงพ่ออยากให้ลูกไปตีสนิทเขาไปจะได้เอาเงินเข้ามาเยอะใช่ไหมพ่อบอกชื่อก่อนพ่อชื่อเขาชื่อมาร์คพาคินอ๋อแต่คนนั้นน่ะป่วยอยู่นะคุณพ่อเหรอเขาเป็นไรอ่ะเลยแล้วอายีวาตากาโร่แต่ช่วงนี้เขาป่วยเขายังโดนลาหูองอีกโอ้ยสงมืดใช่ไหมสงสารเขาอ่ะน้องชายเขาอ่ะคุณพ่อวันนั้นน่ะผมเดินไปหัวมุมบ้านเห็นโดนสุนัขกัดแล้วตอนนี้ป่วยอยู่คุณพ่อเป็นพิษสุนัขบ้าป่วยกันทั้งบ้านกรรมการยังอึ้งบ้านนี้ไม่น่าเข้าไปเลยนะลูกห้ามไปงั้นเราไม่เอาแล้วนะพ่อแต่เราไปบ้านอื่นแต่ว่าบ้านนั้นต่อให้เขาจะป่วยอ่ะแต่ผมเห็นผิวหน้าเขาดีมากเลยทำไมผิวหน้าเขาเหมือนเขาใช้ลาเนตสูตรแมทผมเห็นวางอยู่มงสามมาแน่พ่อว่าเขาต้องได้มงแน่ๆเลยแต่ก่อนพ่อไปตลาดพ่อลืมอะไรหรือเปล่าพ่อต้องสวดมนต์วันโนสุขังพาลาได้บทนี้แหละที่พ่อลูกครับพ่อคิดหลุดพ่อแล้วตอนแรกกูกะจะเป็นลูกเต็มที่เลยก่อนมากพ่อใครเร็วใครได้นี่ไงเนี่ยแล้วคาแรคเตอร์เขาฉีกอะเวลาเนี่ยเขารับบทเป็นพ่อใช่ไหมแต่เขาเล่นเป็นพ่อที่ลักษณะเหมือนลูกโอ้โหน่าจะเกิดซ้อนเป็นบทซ้ำซ้อนนี่เขาคิดมาหลายชั้นแล้วยังไงเขายังทำไปได้เต็มเลยเห็นไหมฉันบอกพ่อนายแล้วว่าคุณครูเก่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับพวกผมสองคนจะนำไปปรับใช้ดูนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างบทเรียนแรกสนุกกันไหมทุกคนสนุกครับว้าวเลยแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยคู่เนี่ยสังเกตหน้าทุกคนเนี่ยหน้ากันอินเป๊ะกันอยู่เลยนะเนี่ยโอ้ยอยู่แล้วครับครูเพราะผมใช้ลาเน็ต New Neo Cushion ตลับสีเขียวสูตรแมทนี้เลยครับตลับนี้นะครับเป็นสูตรปรับปรุงใหม่ด้วยทำให้รู้สึกบางเบากว่าเดิมเมคอัพเรียบเนียนแต่ปกปิดดีเหมือนเดิมนะครับผิวกระจ่างใสมีสารสกัดจากดอกบัวนะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระมี SPF 46 PA 3 บวกด้วยนะครับผมที่สำคัญเนี่ยติดทนกว่า50ชั่วโมงด้วยนะครับไม่เชื่อดูหน้าผมใกล้ๆได้เลยโอ้โหซูมขนาดนี้ยังไม่เห็นรูขุมขนเลยอยู่แล้วครับเพราะผมปกปิดอย่างเรียบเนียนแต่ก็อยากให้แกซูมฉันเหมือนกันว่ะเฮ้ยอย่าบอกนะนี่ไงของฉันนะจ๊ะลาเนต New Neo Cushion ตลับสีชมพูสุดโกลคืออยากให้ผิวโกลมีความชุ่มชื้นเหมือนสาวเกาหลีมากกว่าตลับเขียวเนี่ยปกปิดบางเบากว่าเมคอัพเรียบเนียนมีสารสกัดจากดอกบัวเหมือนกันช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสเพราะว่ามีไนอาซินามายและวิตามิน C และมี SPF 46 PA 3 บวกด้วยจ้าเพื่อนใช้เราก็ใช้นี่ใช้เหมือนกันเลยแล้วที่สำคัญนะบอกเลยว่าหมดปัญหาเนี่ยเรื่องพับตกออกมานะครับผมเพราะว่า Lanet New Neo Cushion ตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบให้มันมี Neo Dot นี่คือตัวนี้ไว้ล็อกพับไม่ให้ตกออกมาไงตอบโจทย์ผู้บริโภคสุดๆเขาเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วจริงแล้วแต่ยังไงคะทางเราก็มีเหมือนกันอย่าบอกนะไหนขอดูหน่อยปิ๊งเตรียมมาอยากมีกับเขาไงใช่งั้นเดี๋ยวเราไปซื้อกันดีกว่าอ๋อซื้อที่ไหนถ้าอยากใช้แบบพวกเราเนี่ยซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ลาเนททุกสาขาเลยครับหรือลาเนทออฟฟิเชียลออนไลน์สโตร์นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเรียนบทต่อไปกันเลยดีกว่าพร้อมไหมทุกคนพร้อมจ้าบทเรียนนี้ชื่อว่าจริงหรือเปล่าเฮ้ยกติกาของบทเรียนนี้จะเป็นยังไงไปดูสิคะเกมกล่องแหลกติกาเราจะให้1ทีมมาเปิดกล่องแล้วเลือกว่าจะพูดจริงหรือโกหกถ้าอีกฝั่งทายผิดจะได้1คะแนนทีมไหนทำคะแนนได้เยอะกว่าชนะค่ะกติกามันเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจและนี่นะครับก็คือของนะครับที่เราจะได้ไปถ่ายกันแต่ว่าทีมนึงเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด3ชิ้นแต่ตอนนี้เราจะสลับกันทีมแรกเนี่ยที่เราจะมาเล่นเนี่ยก็คือทีมกันกับแจนและทีมที่2เนี่ยก็เป็นพี่อาร์มกับพี่หมาโอเคทุกคนกล่องเบอร์1ถึงเบอร์6เนี่ยเลือกเบอร์ไหนเบอร์2โอเคปุ๊บอุ๊ยหนักมากอุ๊ยหนักมากนะครับเริ่มต้นก็เอาเลยโอเคครับคุณครูพร้อมแล้วใช่มั้ยครับไป
มันคืออะไรเนี่ยมันคือเชือกเชือกไม่ใช่เธอมันคือสายยางไม่ใช่หรอมันคือเชือกสัมผัสมันเป็นยังไงอะสัมผัสก็แบบเชือกที่มันแข็งๆอะที่มันแล้วมันมาแบบว่าม้วนๆเลยม้วนแบบสายไฟมายาวแค่ไหน 5-6 เมตรได้อีกชิ้นนึงคืออะไรอันเนี้ยนะมันเป็นกระทะเป็นทรงยังไงกระทะเป็นทรงยังไงตูดแบนๆแล้วก็มีโค้งๆขึ้นมานิดนึงใช่มันเป็นทรงหม้อเลยมันมีฝาด้วยมีน้ำหนักไหมไหนลองยกให้ดูสิแล้วส่งให้อีกคนนึงยกด้วยเบามากเหมือนตั้งใจทำให้ดูโกหกปะอีกคนก็ขัดเดือดเกินงงอ่ะให้แจนตอบแล้วกันเชื่อหรือไม่เชื่อเอาจริงๆหนูนับถือครูมากนับถือเลยครูเป็นคนที่มีแบบครูก็ไม่รู้เหมือนกันกันว่านะจริงเชื่อเชื่อก็บอกไปแล้วว่าอย่าเล่นแบบนี้มันเดาทางง่ายเนี่ยเนี่ยเล่นอย่างงี้ไม่เชื่อหรือจะไม่เชื่องงไปหมดแล้วอ่ะเชื่อเชื่อเชื่อจบและนี่คือกระท้อนและสายยางเป็นไงล่ะลักษณะถูกต้องหมดเลยก็อ่านชอบโกหกไงเกมนี้ให้พูดจริงหมดเลยมั้งพูดต่อไปครับเลือกก่อนว่าจะเป็นกล่องเบอร์อะไรเบอร์6เบอร์6เลยเบอร์6กล่องเบอร์6มาแต่ว่าจากสรีระของกล่องเนี่ยมันมีได้ไม่กี่อย่างถูกต้องกล่องมันครูเล่นใหญ่มากครูเล่นใหญ่เกินใหญ่งงจริงพร้อมไหมคะจริงครับยังค่ะข้างในคืออะไรครับข้างในเนี่ยเป็นหุ่นละฮูปหุ่นละฮูปหุ่นละฮูปสีอะไรดูสีกันแหมดูไปแล้วครั้งหนึ่งหนูต้องจำได้แล้วค่ะมีหลายสีอ่ะเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นยางยางยางเป็นยางแล้วข้างในมีของกี่ชิ้นชิ้นเดียวแบบอึมบึ้มชิ้นเดียวเลยโกหกหรือเปล่าขย่าให้ดูหน่อยขย่าของไม่ได้ขย่าแขนทายเลยโกหกก็ตอนได้ถามว่าใจเคยเล่นไหมบ่อยมากมีการขำเลยและอีกอย่างพี่เขาบอกเป็นพลาสติกใช่ไหมยางเป็นยางบางยี่ห้อเขาก็เป็นทำเป็นยางบางยี่ห้อเขาทำเป็นพลาสติกผสมกันมั้งเราไม่มั่นใจเชื่อหรือไม่ไม่เชื่อผมว่าโกหกไม่ใช่ฮูลาฮูปไม่เชื่อว่าในนี้เป็นฮูลาฮูปหนึ่งสองสามเห็นป่ะมันมี2สีแบบ4รอบอ่ะเก่งๆคุณละหูคุณละหูคู่นี้จะเลือกกล่องเบอร์อะไรอยากเป็นที่1ก็ต้องเลือกเบอร์1ป่ะลูกนิมิตมั้งช่วยกันยกหน่อยมี2ชิ้นเอาชิ้นไหนก่อน2ชิ้นอีกแล้วเหรอเอาทั้ง2ชิ้นมามันคืออะไร2อันละกระโถนกับอะไรเข็มฉีดยาพอเสียงกระโถนนะพอฟังเสียงกระโถนเป็นยังไงขอให้โดนจริงๆเมื่อกี้ยังขย่าให้ดูจริงๆเลยโอ้โหกระโถนนี้เอาไว้ทำอะไรปกติแล้วคนเขาเอาไว้ทำอะไรก็โผล่เล่นถ่ายรูปซื้อได้ที่ไหนตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปไม่กันว่าไงกันว่าไม่จริงเราต้องตอบแล้วคุณครูพี่กันและไม่จริงคำตอบของทีมนี้ก็คือไม่จริงไม่จริงไม่เชื่ออ่ะเฉลยนะครับเย้ใหญ่ว่ะโอเครอบนี้จบไปตอนนี้ทีมนี้คือ2คะแนน2 1กดดันทีมนั้น1คะแนนทีมคุณครูพี่การจะต้องเลือกแล้วค่ะว่าคุณจะเลือกเบอร์ไหนเราเล่นใหญ่ๆไปเลยให้ดูเหมือนโกหกแต่เราพูดจริงวิเคราะห์แล้วเริ่มวิเคราะห์เลือกเบอร์ไหนทีมคุณครูพี่การเบอร์5ครับเบอร์5โอเคของชิ้นนั้นคืออะไรครับกระเป๋าที่มีแบบว่ารหัสล็อกได้เป็นกระเป๋าหนังหรือกระเป๋าผ้าหนังแล้วในกระเป๋ามีของหรือเปล่านะมีของอยู่หนึ่งอย่างอะไรในนี้มีของสองอย่างครับเอ้ากับกระเป๋ากับอะไรลาเน่อ๋อมีกระเป๋ากับมีลาเน่สองชิ้นเป็นกระเป๋ากับลาเน่แต่ลาเน่อยู่ข้างในนะแต่เขาบอกเปิดไม่ได้กระเป๋าลาเน่อะเปิดไม่ได้จะมีของสองอย่างอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าเขาโกหกแต่พี่ว่าก็อาจจะจริงก็ได้แต่ว่ามันแค่แบบว่าจริงๆมันอาจจะอยู่แยกกันแต่ว่ามันเล่นไปแล้วไงกระเป๋ามันใสตอบว่าจริงไหมจริงไหมก่อนตอบว่าจริงข้างในมีกระเป๋าแล้วมีลาเนต1 2 3ไปก่อนเลยก็คือแสดงว่าทีมเราเนี่ยตอบถูกอยู่แล้วตอบว่าไม่โกหกในกล่องนะครับมีกระเป๋าแล้วก็มีลาเนต New Neo Cushion สูตรแมทสีเขียวมิ้นท์ด้วย
ะคุณจะเลือกเบอร์ไหนระหว่าง3กับ4คืออันนี้ผมพูดเลยนะยังไงผมก็ชนะอยู่แล้วผมจะเลือกเบอร์3อ่ะเอาเบอร์3ผมอยากเห็นเขาเล่นเบอร์4เบาวิวมองเห็นไหมโอ้โหแล้วจะลุกแล้วทีมงานอ่ะทำของกับไซส์ของอ่ะอะไรอ่ะมีชิ้นเดียวมันคืออะไรลานิชเดียวเฮ้ยเหมือนจะหลุดอะไรออกมาไม่เชื่อตัวลูกค้าไม่กลัวอ่ะแล้วแต่กระทึบแสงขนาดนี้ใครจะมองเห็นนะเห็นแต่ตลับเป็นตลับอย่างเดียวแล้วมือล้วงไม่ถึงเลยนะให้เราต้องเทออกมาเทออกมาได้แต่เทได้ใช่ป่ะเทออกมาได้คุณทีมนี้จะตอบว่าก็ว่าไม่จริงโอเคเฉลยค่ะ1 2 3และนี่คือเก่งมากสุดยอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรสีชมพูสีชมพูกล่องสุดท้ายแล้วไม่ต้องเลือกเชิญได้เลยในกล่องนั้นคืออะไรครับในกล่องนั้นเนี่ยเป็นพวงมาลัยพวงมาลัยรถหรือรถเลยรถแข่งอ๋อพวงมาลัยรถอย่างนี้เลยรถแข่งอันนึงคือทรโคงไม่มีลาเนตหรอไม่มีนะ2ชิ้นหรือ3ชิ้นดูดีๆเผื่อมันอยู่ในพวงมาลัยหรือเปล่าไม่เปิดแล้วดูรอบเดียวเขย่าให้ดูหน่อยสีอะไรดำไงสีดำล้วนเหลือดำล้วนสนิทมีแซมไหมลำด้วนขีบขาวขีบขาวและอย่างหนึ่งคืออะไรนะโทรโคงโทรโคงสีอะไรโทรโคงสีขาวขาวฟ้าปุ่มสีแดงมั้งปุ่มสีแดงมั้งเคาะให้ฟังหน่อยเจ็บโอ้โหแรงมากอย่างนี้แรงมากเมื่อกี้คิดว่าไงพี่อ่างถ้าเกิดไม่จริงมันก็ต้องใกล้เคียงมากเพราะน้ำหนัก2อย่างรวมกันแล้วดูว่าแน่นๆน่ะตอบได้เลยว่าพูดจริงเชื่อเชื่อพี่อ่างโอเคไปเฉลยเลย1 2 3ครบที่ซ้อนแผนและทีมที่ต้องโดนลงโทษก็คือทีมคุณครูพิการและนักเรียนแจงลงโทษของเราในวันนี้ก็ต้องมาสวยๆงามๆก็ต้องมีแป้งคิดว่ามาร์คจะไม่กล้าแต่งหน้าให้กันแรงๆหรอเขาน่าจะสงสารเราบ้างงั้นนักเรียนแจนก็ต้องเป็นนักเรียนอาร์มคุณอาร์มอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคุณอาร์มใจดีเรามาตลอดจะแต่งหน้าเป็นแบบสไตล์แบบว่าสายแบบเกาหลีต้องแตะต้องแตะใช่เกาหลียังใช้ลานเนี่ยนิวนีโอคูชั่นไงล่ะใช่แล้วค่ะโอ้ยโอเคแค่นั้นแหละน่ารักจะต้องไล่ไปที่ตรงมือก่อนอันนี้คือแล้วแต่งขึ้นไปพอดีว่าสปาเวอร์อาจจะละเลยจะได้แบบเดี๋ยวหน้าขาวอย่างเดียวได้เดี๋ยวนี่ไม่ได้ประกวดนางงามจบทางเขาแต่งหน้าไม่ค่อยช่วยไม่รับสอนแล้วนะคะแล้วแป้งออกมาจากปากเลยเอาวันนี้พวกเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยครับคุณครูขอบคุณครับถือว่าทุกคนเนี่ยเก่งมากเนี่ยไปออกงานไปออกอีเวนต์ได้เลยนะเนี่ยตอนนี้เหรอใช่เดี๋ยวทำล้างงานแป๊บเดียวไปได้เลยออกได้เลยไม่แต่จริงความจริงก็คือวันนี้จริงๆแล้วเพื่อนผมทั้งสองคนเนี่ยเขาต้องไปออกอีเวนต์แต่ว่าผมแค่อยากพามาเจอกับแบบโปรเฟชชั่นอลด้านการแสดงด้านแบบว่าไปเจอผู้คนเยอะๆให้น้องจะได้เก่งขึ้นไม่ต้องกลัวคนไงไม่กลัวคนใช่ไม่ต้องกลัวคนแล้ววันนี้ก็เลยพามาฝึกตอนนี้เพื่อนผมเนี่ยจากสวยๆโดนแป้งปกปิดความสวยเดี๋ยวขอพาเพื่อนไปแต่งหน้าใหม่ก่อนนะครับผมด้วย Lanet Unique Occasion นะครับผมเพราะว่าทั้ง2คนนะครับจะต้องไปงาน Lanet Light Fit Light On นะครับเป็นงานอีเวนต์นะที่จะจัดขึ้นที่ Center Point of Siam Square ครับไปนี่ค่ะตอนนี้ก็สแตนบายกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่ใจเนี่ยเราก็ต้องไปกันที่หน้างานแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่งาน Lanet Neo Cushion Light Fit Light On นี่นะสำเนียงสุดๆสำเนียงพิธีกรอันดับ1ของประเทศไทยเออตื่นเต้นมั้ยจ๊ะตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นครับจริงๆนี่เป็นอีเวนต์ Lanet ที่ร่วมงานกันเลยอีเวนต์แรกและเป็นอีเวนต์ใหญ่มากอ๋อและมาในฐานะเฟรนด์ออฟฐานะเฟรนด์ออฟ Lanet แต่อีกคนก็ไม่ธรรมดามาในฐานะอะไรจ๊ะพรีเซนเตอร์ว้าวทำเป็นพูดเบาๆเหมือนเขินแล้วคุณอาร์มตื่นเต้นไหมคะในฐานะพิธีสุดๆ
ตื่นเต้นว่าฝนจะตกหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้มันลงมา2ระลอกแล้วก็คือจริงๆแต่ว่าไม่มีทางตกแน่นอนเพราะว่ามาร์คสามารถไล่ฝนได้เขาทำพิธีไล่ฝนมาแล้ววันนี้ทำยังไงครับพิธีไล่ฝนเต้นเทพสามตาเฮ้ยมันเต้นยังไงเลยเทพสามตามันเต้นยังไงแล้วมันเต้นยังไงเทพสามตาอมเทพสามตาแล้วมาโดนใจอมเทพสามตาแล้วมาโดนใจอมเทพสามตาแล้วมาโดนใจฝนหยุดตก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 เปี้ยงฝนหยุดตก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 มึงดูพี่แจ๊ดเดี๋ยวไปมาเนี่ยแล้วการแสดงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่เราไปเรียนมาจะช่วยอะไรตรงนี้ได้บ้างครับครูพี่กันเขาสอนไปเยอะมากเรื่องการ acting การอะไรเงี้ยการเจอผู้คนเนี่ยพี่กันเขาสอนไปเยอะจดจำและนำมาใช้ถูกต้องแต่ว่าไม่พูดเลยพูดได้ไม่ขลังคือแบบเรียบเรียงเลยว่าสอนอะไรบ้างวะเมื่อเช้ามีว่าได้อะไรไปบ้างเมื่อเช้าที่เจอพี่กันแป้งอะเกาหลียังเต็มคอเลยได้แป้งโอเคครับตอนนี้พวกน้อง3คนก็พร้อมสุดๆพร้อมที่จะเจอกับแฟนๆแล้วก็ลูกค้าลาเนชที่น่ารักแล้วนะครับของไปซีอะใช่ค่ะแบบมาเที่ยวแถวนี้แล้วก็อุ๊ยนี่มันพรีเซนเตอร์ลาเนทนี่นะอุ๊ยหน้าแบบฉ่ำมากอะดีๆอันยองเซลสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะครับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับผมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมแล้วก็ลูกค้าลาเนทที่น่ารักที่อยู่ที่นี่ทุกคนครับขอเสียงหน่อยได้ไหมครับครับสวัสดีนะจ๊ะมาพบกันจ้ะสวัสดีค่ะแจนค่ะพร้อมกันนีโอดอทนีโอดอทอุ้ยเราอะนีโอดอทนีโอดอทเรียนรากันก่อนเรียนรากันก่อนเรียนรากันก่อนขอบคุณครับสวยหล่อสมมงแต่ว่าพี่อามหล่อสุดเย้เอาล่ะทุกคนนะตอนนี้นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับอีเวนต์นะครับผมของ Lanet New Neo Cushion Light Fit Light On นั่นเองครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างทั้ง2คนความรู้สึกของผมนี่คือตอนแรกอะตื่นเต้นเลยก่อนขึ้นอะแล้วก็รู้สึกว่าพอขึ้นไปอะไม่ตื่นเต้นอย่างที่คิดไว้แต่ไปตื่นเต้นและกดดันตอนแต่งหน้าให้คนอื่นแต่งหน้าคนอื่นคือตัวคูชั่นดีแต่ตัวผมอ่ะที่ไปแต่งหน้าคนอื่นผมไม่เคยทำยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ก็เลยดูเกรงเกรงใช่แล้วของตัวเองก็ได้อยู่ครับผมคุณแจนเป็นไงบ้างวันนี้เรียกได้ว่าเป็นงานที่อบอุ่นครับทุกครั้งเลยที่ได้ร่วมงานกับลาเนทนะคะก็วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เป็นวันดีๆเลยพอสำหรับแจนแล้วก็สำหรับทุกคนด้วยแจนอย่างที่มาบอกคือตอนแต่งหน้ามันตื่นเต้นจริงเท่าไหร่ถ้าเราเจอแบบคนเหนือเรายังรู้สึกแบบเฮ้ยตื่นเต้นนะสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้น้องสองคนนะครับฝากผลงานแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์นะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของ Lanet นะครับผม Lanet New Neo Cushion ครับผมก็ฝากออดิเฟนด้วยนะครับผมแล้วก็กำลังถ่ายทำลัสไวไลท์ด้วย2เรื่องนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับงานของแจนนะคะตอนนี้กำลังจะเปิดกล้องเรื่อง Cherry Magic นะคะก็ฝากติดตามด้วยได้ดูกันเร็วๆนี้แน่นอนนะคะและที่สำคัญก็คือนี่เลยค่ะ New Neo Cushion นะคะก็ถ้าใครอยากได้นะคะก็หาซื้อได้ง่ายมากๆเลยค่ะตามเคาน์เตอร์ Lanet ทั่วทุกสาขาเลยหรือว่าจะเป็น Lanet Official Online Store ก็ได้ค่ะใช่ครับผมเก่งมากๆวันนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มมากๆเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่พามางานอีเวนต์ตั้งแต่ตอนเจอพี่กงพี่กันตอนเรียนคลาส acting อันนี้ต้องขอบคุณครูพี่กันที่ทำให้พวกเราเนี่ยภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและที่สำคัญอันนี้ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยเพราะว่าทำให้ผิวหน้าของเราตลอดทั้งวันเนี่ยฉ่ำตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำแบบนี้นะต้องขอบคุณด้วยนะครับผมLanet New Neo Cushion ครับขอบคุณมากครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่ได้นะอ้ามแชร์ทุกวันพุธเป็นพุธนะครับทาง YouTube Channel Gym MTV นะครับผมวันนี้ผมนะครับผมและพรีเซนเตอร์และ Friend of Lanet ต้องลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอขอบคุณ Lanet Neo Cushion